เราจะทำอะไรต่อดีเราโดนจุดแรกต่างๆเดี๋ยวเพื่อนอะไรนะเดี๋ยวจุนอ่ะจุนอ่ะมายังมายังนี่คืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเขาทอยลูกเต๋าเขาทำอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วเราโดนเนี่ยหยุดเล่นหนึ่งตาอ้าวเหรอใช่ทำไมอ่ะทำเยอะซะด้วยแต่ว่าตกใจกันสิไม่น่าเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะมาอยู่ที่อินทากรีนได้โอ้โอเคดีใจมากจริงตั้งแต่กวนไทยแลนด์สกูลสกูลสตาร์จนมาเล่นแฟนผมเป็นประธานเรียนนะผมโคตรดีใจเลยที่ได้เล่นกับคุณโอ้ผมโคตรตามสคริปต์ตรงสคริปต์มากเลยเล่นแล้วถ้ามีซีรีส์แฟนผมเป็นประธานเรียนเนี่ยต่อเลยก็ไม่อาจจะทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้และเจอทุกคนที่นี่กันได้นะเอาจริงวันนี้พี่อู๋มาด้วยนะจริงเหรอไหนพี่อู๋ไหนพี่อู๋อยู่ไหนขอเสียงพี่อุ๋นหน่อยได้ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่อยู่นู้นอยู่นู้นไหนอ่ะนู้นนี่ทำไงนี่เอาพี่จอนนะนี่นี่อยู่ไหนเอออยู่นู้น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 ไหนไหนนู้นอ๋อนั่นไงที่บอกเธออยู่โอ้แม่ hello I love you แม่พูดอะไรหน่อยไหมสู้สู้สู้นะฮะน่ารักน่ารักพี่อู๋เป็นผู้กำกับซีรีส์แฟนผมประธานเรียนครับใช่ถึงแล้วถ้าไม่มีพี่อู๋ก็ไม่มีเราเหมือนกันใช่ใช่ใช่จ๊อบน่ารักมากคิดถึงไหมสมัยที่ถ่ายซีรีส์ถ่ายซีรีส์ใช่ไหมคิดถึงพี่ที่จริงผ่านมาไม่นานนานไหมนานปีนึงแล้วปีนึงแล้วก็คิดถึงคิดถึงบรรยากาศในกองคิดถึงพี่ๆคิดถึงแบบว่าทีมงานอะไรเงี้ยสนุกมากที่ได้แบบว่าเล่นซีรีส์อืมคิดถึงเป็นไรเก๊กทำไมผมคิดถึงคิดถึงไหมถึงคิดถึงซีรีส์อ่ะตั้งแต่ถ่ายไทยสกูลสตาร์เนี่ยเราเริ่มถ่ายทำMy School President เนี่ยซีรีส์เนี่ยจบไปประมาณปีนึงแล้วใช่เราก็ผ่านในด่านต่างๆเยอะเหมือนกันนะใช่ซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เราแบบว่าเติบโตมากเหมือนกันทำให้เราแบบว่าไปแฟนมีตต่างประเทศด้วยใช่ใช่ใช่ไปแบบว่าประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณมีแบบว่าวีรกรรมหรือเรื่องเล่าไหมกับทุกประเทศที่ไปอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะเรื่องเล่าล่าสุดเราไปไม่ได้ล่าสุดแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เราไปที่ญี่ปุ่นด้วยกันมีใคร anyone from Japan yo man hello arigato นี่ไงเต็มเลยโดราเอมอนตอนนั้นผมอยู่บนเวทีใช่ไหมตอนนั้นกำลังทำเบนฟิตอยู่ใช่แล้วแฟนคนนั้นก็น่าจะกลัวเราเบื่อมั้งโอ้ผมจำได้แล้วเรื่องเดียวกันปะเรื่องหรือแบบไม่รู้ของคุณเรื่องอะไรอ่ะมันมีแฟนคลับคนหนึ่งปกติเนี่ยคุณจะชอบทำแบบว่าเวลาคุณแบบว่าง่วงอะไรเงี้ยแล้วคุณจะชอบพูดเอเนอร์จีตัวเองด้วยกันนัดลิ้นยังไงแล้วทีนี้แฟนคลับคนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นน่ารักมากเขาทำตามเว้ยก็ทำแบบว่าแล้วผมก็นั่งขำเว้ยแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนชอบใจอ่ะยิ่งผมเห็นชอบเออ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 ผมจะไปรู้ไหมเรื่องของคุณคืออะไรเรื่องของผมเรื่องนี้เอาเรื่องของอ๋อคุณก็คือนี้ใช่ไหมแต่ผมจำได้ว่าคุณมีอะไรคุณอยู่แก๊งโบ๋คุณอะตามคุณอะมีมาร์คมีสตางค์มีคุณไม่ใช่แก๊งโบ๋แก๊งฮัลโหลโบ๋นี่โก๋เองเนี่ยผมได้ยินเรื่องเล่ามาจากมาร์คว่าคุณกลัวผีมากใช่แล้วคุณโดนหลอกด้วยนี่ใช่ไหมเคยเอาไปเอาดีมันจะน่ากลัวแล้วจะแผ่มันเงื่อนนะคนนั่งเยอะเราก็ได้ปกติอ่ะ
เวลาแบบว่าไปต่างประเทศใช่ไหมหรือผมแก๊งโบเนี่ยก็จะนอนห้องด้วยกัน3คนแล้วทีนี้พี่มาร์คเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ชอบแกล้งหลอกผีผมแล้วผมเดินไปห้องน้ำเนี่ยโฟดโฟดมีใครยืนดูมึงเยี่ยวอยู่อ่ะอันนี้ก็น่าจะผีนะนี่ต้องจิตจริงจริงแล้วผมก็ต้องบอกว่ารีบฉีดแล้วก็รีบวิ่งเข้าเตียงอะไรอย่างเงี้ยกลัวขนาดนั้นเลยแล้วทีนี้มันมีจังหวะนึงจังหวะมันมีเสียงแบบว่าไม่ใช่เสียงคู่เสียงแบบว่าอุ้ยเปิดประตูเปิดประตูเริ่มเล่าผมหรือว่าน้องน้องคุยเสียงใช่ไหมใช่ไหมไม่มีเสียงทีนี้มันมาจากเขาเรียกว่าอะไรลิ้นชักลิ้นชักเกลลิ้นชักของญี่ปุ่นจริงเหรอบอกกับประเทศญี่ปุ่นทั้งนะคนญี่ปุ่นเขาคอลิ้นชักกันด้วยเหรอไม่ใช่เสียงอย่างนี้ออกมาจากลิ้นชักจริงเหรอจริงโอ้แล้วทีเนี้ยเครียดด้วยทำหน้าเครียดด้วยผมกลัวเล่นมุกแล้วไม่ทาไปเถอะไปไปเรากลับอยู่ไปต่อทีเนี้ยผมก็ไปดูเว้ยพี่บอกพี่ม้าอย่าแกล้งผมดิแบบว่าเสียงไม่เล่นผมจะนอนแล้วผมไม่เล่นไม่ไหวแล้วทีนี้เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆโอ้ผมก็ไปเปิดดูเลยผมโกรธพี่ม้ามากแกล้งผมผมเปิดดูปุ๊บเชื่อว่าเห็นมือยื่นออกมาจริงเหรอมืออะไรอ่ะไม่มีนิ้วด้วยแล้วมันร้องว่าอะไรป่ะผีร้องโอ้ยผีร้องเองด้วยเหรอเออเฮ้ยมือเป็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยมือเป็นอย่างนี้เลยมือเป็นอย่างนี้เลยเหรอจะบอกว่าอังอังอังตัวเล่นไอซ์เกมตัวเล่นเอมอนโอเคพวกผมแป้งมากเลยแล้วต้องทำเป็นไม่รู้เรื่อยๆผมบอกให้ผมเล่าเรื่องผีอ่ะเออผมก็ไม่มีอะไรเล่าแต่ว่าผมมีคำถามอยู่ดีๆมีคำถามขึ้นมาในหัวมีคำถามตรงนี้โอเคมีแบบว่าความลับไหมความลับอะไรความลับในกองถ่ายอะไรเงี้ยถ้าจะไปบอกคนอื่นทำไมถ้ามันเป็นความลับความลับในกองถ่ายความลับในกองถ่ายที่แบบว่าแฟนคลับไม่รู้มีความลับเยอะเลยแต่บอกไม่ได้เอ้าไม่บอกแฟนคลับหน่อยอ่ะให้ผมจะบอกคนที่คนฟังก่อนว่าคุณอันฟูหรือเปล่าไงอ๋อคุณผมรู้ว่าเรื่องอะไรโอเคเล่าได้ไหมเล่าได้เล่าได้แน่ใจนะหมายถึงเรื่องไอ้นั่นอ่ะเรื่องไหนเรื่องอะไรเอาตรงๆไม่มีเออไม่มีอะไรของคุณเอ้าผมรักษาหน้าเพื่อนผมไงโอเคเอาเลยด้วยเอาเลยเฮ้ยคุณมามีฟอนเนี่ยอ่ะโอเคเอาไปไหนเช่าเลยไม่มีอะไรหรอกเรามาพูดถึงเรื่องดนตรีดีกว่าดนตรีหรือถ้าดนตรีก็ทำไมดนตรีทำไมครับคุณชอบดนตรีไหมชอบครับชอบเสียงดนตรีไหมชอบครับชอบเสียงกีตคุณรู้ป่ะชอบคือแต่ว่าอ่ะอย่างเวลาที่พวกเราไปแวะที่ตึกกันอ่ะเราก็จะหลังจากเสร็จงานถ้ามันไม่ดึกมากเราจะไปร้านนึงมีอ๋อใช่ไปร้านเขาเรียกว่าร้านคาราโอเกะคาราโอเกะแถวตึกกัมมี่อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปร้องกันกับแฟนผมใช่ปกติคุณชอบฟังเพลงแนวไหนเพลง 90s มองมาสิ90นะใช่เพลง90เพลง2000 90s มันเรียกให้มันเท
ชอบมันเท่เท่ด้วยโอเคมันเท่มันเท่ใช่ชอบเพลงแบบว่าแนว90 2000อะไรอย่างเงี้ยแม่ผมจะชอบเปิดให้ฟังรถตอนแบบเด็กๆลองด้วย